ดราม่าเรื่องนี้มันเป็นเพราะคนมองว่าการรถไฟมันล้าหลังพอประกาศไอ้นี่ออกมาเนี่ยไอ้เรื่องหลักเกณฑ์การจองตั๋วโรงงานบอกคนรู้สึกมันฮาไงคือมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหแบบคือแบบมันทั้งงุนงิดทั้งขำไงว่าความล้าหลังของรถไฟอ่ะบางคนอาจจะไม่ได้ขึ้นรถไฟก็ได้ไม่ได้ขึ้นละแต่มันมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่แบบคือมันยิ่งรู้สึกว่ายิ่งไม่อยากขึ้นเข้าไปใหญ่ยิ่งรู้สึกว่าโอ้มันแบบเฉลอมากอะไรอย่างเงี้ยวิธีคิดแบบเนี้ยมันก็รู้สึกว่ามันเลยกลายเป็นแบบคนที่แชร์กันไปหรือคนที่อะไรกันไปต่างๆเนี่ยที่คอมเมนต์อ่ะในหมื่นคนอาจจะคือรถไฟแค่ร้อยคนก็ได้แต่ความรู้สึกว่ามันรถไฟมันเหยอย่างเงี้ยนี่คือเป็นรับวิสาหกิจที่มันแย่แล้วก็ขาดทุนด้วยอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคือหลักก็มีคนแบบแถมผมก็เห็นด้วยพี่ถึงแหละหลังใหญ่แต่ความเป็นแบบนั้นแหละคือคนอิมเมจภาพเรื่องอารมณ์รถไฟไม่ดีแต่จริงแต่จริงพอไปดูเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องบริหารแต่กันอย่าลืมว่ารถไฟมันต่อตู้ได้นะและขบวนยาวเนี่ยมันให้เวลาจอง90วัน 60% ให้เวลาจอง30วันถ้าระยะทางไม่ถึง 25% ให้เวลาจอง1วันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเอาไว้กันสำหรับผู้โดยสารระยะไกลไม่ใช่เป็นเรื่องเงินอย่างเดียวมันก็อาจจะเป็นเรื่องบริหารจัดการด้วยเช่นคุณจองไกลคุณพอคุณจองแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าเหลือเท่าไหร่คุณขึ้นที่ไหนคุณเหลือที่นั่งเท่าไหร่จะต้องต่อตู้ไม่ต่อตู้หรือจะไปตัดตู้ที่จังหวัดไหนอำเภอไหนยังไงใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องบริหารจัดการซึ่งก็ไม่รู้ผมมองในแง่ที่ว่าเฮ้ยแต่ก่อนมันไม่มีอะไรแบบนี้เลยมันอยากจะทำอะไรมันก็ทำตามอำเภอใจพอมันมีอิทธิพลมันก็เลยมีหลักเกณฑ์อะไรขึ้นมาก็ลองดูว่าให้มันปรับตัวคือคนร้อยปีเป็นอะไรอ่ะร้อยกว่าปีมันไม่เคยต้องทำงานบริการประชาชนมันลองบริการแบบละเอียดดูบ้างเนี่ยก็เป็นเรื่องก็ดีแล้วก็โดนยำไปใช่ไหมทีนี้แต่ผมไม่เห็นด้วยไงผมรู้สึกว่าเราจะยอมรับการตัดสินใจของรถไฟโดยไม่คำนึงถึงประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นไม่ได้ไง